ในงานติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ประจำปี2564ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครั้งล่าสุดภายใต้โครงการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน10จังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยงโดยความร่วมมือกันระหว่างมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เราก็ได้เชิญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรางกูลซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยจำกัดและประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างน่าสนใจมากลองไปฟังกันนะครับเราคิดว่าเวลานี้คือเวลาที่ใช่โควิดเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นวิกฤตแต่ในวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นว่าคนวันนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ย เขาก็จะมองไปในอนาคตเลยว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนได้ยังไงณช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญว่าถ้าเผื่อเรามีทูตไปคอยแนะนำว่าการที่เราจะอยากมี wellness เนี่ย wellness for all หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอารยสถาปัตย์ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งในยุทธศาสตร์ชาติก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะแตะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นแฮปปี้โมเดลแล้วในแฮปปี้โมเดลนี่เขียนชัดเลยนะคะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องอารยสถาปัตย์แล้วก็จะต้องเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนทุกคนก็จะต้องมีส่วนร่วมที่จะผลักดันตรงนี้ให้ไม่ใช่เพียงแค่อารยสถาปัตย์เกิดขึ้นมากขึ้นแต่ทำยังไงให้มันเป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างแท้จริงก็คิดว่าเรากำลังจวนจะเปิดประเทศแล้ววันนี้เป็นช่วงที่ดีที่เราจะสามารถเตรียมประเทศให้เกิดTourism for All อย่างจริงจังและได้อย่างยั่งยืนด้วยมือของพวกเราค่ะกิจการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวงการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วโลกและทั่วเมืองไทยนะครับแต่กระนั้นก็ตามทีนะครับก็ยังมีโรงแรมหลายแห่งที่ยังกัดฟันสู้ทนด้วยหวังว่าจะฟันฝ่าสถานการณ์อันโหดร้ายในช่วงนี้ไปให้ได้วันนี้ FD หลินจะพาไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่กันครับสวัสดีเจ้าวันนี้ FD หลินก็พาทุกท่านนะคะมาที่โรงแรมสิงหมนตราล้านนาบูติกสไตล์ค่ะมาถึงที่นี่เราก็จะเห็นกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะห้องพักของเราจะแบบกว้างนะคะแล้วก็จะมีอ่างจากุชชี่ทุกห้องเลยค่ะเป็นไงคะบรรยากาศสุดยอดไปเลยห้องนี้เป็นห้องสกายรูมนะคะเหมือนจำลองบ้านไทยโบราณนะคะมาไว้อยู่บนชั้น7อะค่ะซึ่งจะเป็นสไตล์แบบไทยแล้วก็จะมีจากุชี่ที่อยู่ตรงเอาท์ดอร์ซึ่งเขาจะมองเห็นวิวได้รอบด้านมองไปก็แบบว่าสดชื่นนะใครมาพักที่นี่ก็คือไม่อยากจะไปที่อื่นเลยอยากอยู่แต่ในโฮเทลห้องนี้เหมาะกับคู่รักค่ะแล้วก็คู่ที่จะมาฮันนีมูนหรือว่าต้องการแบบความเป็นบ้านไทยล้านนาสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ100ตารางเมตรเรียกว่าใหญ่มากๆเลยแบบว่ามาอยู่ก็จะรู้สึกปลอดโปร่งสบายสบายเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราแจ้งทางโรงแรมว่าเราต้องการแพ็กเกจฮันนีมูนเราก็จะได้เซตขนมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกมากเลยค่ะจะมีทั้ง Exclusive Honeymoon แล้วก็เซตชาร์มออฟลานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกได้อีกด้วยสำหรับใครที่กำลังคิดนะคะว่าจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีขอแนะนำที่นี่เลยโรงแรมสิงหมนตรานะคะเห็นว่าทางสิงหมนตราเนี่ยก็มีไอเดียที่จะปรับปรุงให้รองรับคนพิการผู้สูงอายุได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องที่เป็นห้องที่กว้างๆค่ะเราก็จะมีเสริมพวกเราจับทางลาดทางลาดค่ะเพื่อให้สะดวกกับวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
ครับส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นะครับก็ขอให้ทุกท่านฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับและเสาร์หน้าเวลาเดิมบ่ายโมงครึ่งกลับมาใหม่นะครับกับรายการกฤษณะถุยรอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ